เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภควันนี้อยู่กับดิฉันชนาธิปไพพงศ์ค่ะนอกจากฟังทางเว็บไซต์แอปพลิเคชันไทย PBS Podcast แล้วท่านที่อยู่ในต่างจังหวัดนะคะยังสามารถเปิดเครื่องรับวิทยุรับฟังผ่านสถานีต่างๆที่รับสัญญาณรายการภูมิคุ้มกันไปออกอากาศให้ได้ฟังกันอีกด้วยค่ะประเด็นที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ค่ะเรื่องของปัญหาการหลอกลวงออนไลน์ภัยทุจริตทางการเงินออนไลน์แก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่โทรเข้ามาหลอกลวงดูดเงินที่มีในบัญชีธนาคารออนไลน์ของเราไปนำเสนอกันเป็นประจำโดยเฉพาะเรื่องของการเตือนภัยว่าผู้บริโภคประชาชนอย่างเราเนี่ยจะระมัดระวังตัวเองอย่างไรเพราะว่ามิจฉาชีพมันก็หาวิธีการหลอกลวงมาด้วยวิธีการใหม่ๆอย่างล่าสุดเนี่ยนะคะดิฉันเห็นผู้ประกาศของไทย PBS โพสต์นะคะเกี่ยวกับเตือนภัยเพราะว่ามิจฉาชีพเนี่ยส่งข้อความเข้ามายังโทรศัพท์มือถือซึ่งข้อความที่ถูกส่งเข้ามาเนี่ยนะคะอ้างว่าเป็นผู้รับส่งพัสดุรายหนึ่งขอเอ่ยก็แล้วกันนะคะอันนี้เป็นข้อมูลที่มิจฉาชีพส่งเข้ามานะคะ Flash Express พัสดุของท่านเกิดการเสียหายกรุณายื่นเคลมค่าเสียหายคลิกแล้วก็ส่งลิงก์มาอันนี้เป็นการเตือนภัยนะคะว่าอย่า กดลิงก์ที่ส่งเข้ามายังโทรศัพท์มือถือของคุณเด็ดขาดค่ะเพราะว่ามันเป็นของมิจฉาชีพในตอนนี้ในการปราบปรามภัยทุจริตทางการเงินแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกดูดเงินเนี่ยนอกจากจะมีกฎหมายก็คือพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแล้วตอนนี้ดูเหมือนว่าหน่วยงานต่างๆพยายามเร่งเต็มที่ในการที่จะหามาตรการป้องกันและปราบปรามมิจฉาชีพที่มาหลอกดูดเงินแต่ว่าสถิติการก่อคดีออนไลน์ก็ยังคงมีอย่างต่อเนื่องสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยตำรวจไซเบอร์หรือสอท.สถาบันการเงินที่กำกับดูแลโดยธนาคารแห่งประเทศไทยต่างๆที่วันก่อนมีความคืบหน้าว่ามีการลงนามความร่วมมือหรือ MOU กันกับตำรวจไซเบอร์นะคะในการหามาตรการหรือช่องทางในการระงับหรืออายัดบัญชีม้าที่เปิดมาเพื่อรับโอนเงินของแก๊งมิจฉาชีพต่างๆซึ่งดิฉันได้รายงานไปแล้วว่าทางตำรวจไซเบอร์บอกว่าต่อไปนี้เนี่ยจะมีระบบธนาคาร ITMXเป็นระบบเดียวที่เมื่อมีการแจ้งเกี่ยวกับบัญชีม้าแล้วแม้จะแค่ธนาคารเดียวแต่ทุกธนาคารสามารถเห็นข้อมูลแล้วก็ระงับบัญชีม้าที่มีชื่อของบุคคลเดียวกันได้ทุกธนาคารเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีการโอนจากบัญชีที่1 2 3 4 5 6 7 8ของบัญชีม้าอันนี้ก็จะสามารถทำให้การระงับหรืออายัดบัญชีธนาคารได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันเงินไหลออกนอกประเทศโดยติดตามได้ยากแต่คุณผู้ฟังคะแค่หน่วยงานเดียวคงจะปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกดูดเงินไม่หมดค่ะคุณผู้ฟังยังต้องอาศัยหน่วยงานระดับชาติอีกหลายหน่วยงานที่จะต้องทำงานร่วมกันคือทางรองผู้บัญชาการตำรวจสอท.พลตำรวจตรีนิเวศอาภาวสินบอกว่าต้องฝากถึงรัฐบาลชุดใหม่เลยทีเดียวในการที่จะตั้งวอลลุ่มเป็นห้องปฏิบัติการเรื่องของการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์โดยเฉพาะเพราะว่านี่เป็นปัญหาระดับชาติปัญหาระดับโลกไม่ใช่แค่ไทยประเทศเดียวที่ประชาชนถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกแต่โดนหลอกกันทั่วโลกซึ่งการสืบสวนลึกๆแล้วเนี่ยก็มาจากแก๊งสีเทาๆที่อาศัยช่องโหว่ของกฎหมายไปตั้งฐานปฏิบัติการอยู่ในบางประเทศโดยเฉพาะในแถบชายแดนที่ติดกับประเทศไทยเช่นกัมพูชาหรือเมียนมาคือมันอาศัยช่องโหว่ทางกฎหมายแหละค่ะแล้วก็หลอกคนของประเทศนั้นไปทำงานเพื่อโทรกลับไปหลอกประชาชนในประเทศของตัวเองต้องปราบปรามทั้งคนที่ออกไปทำงานเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์คนที่ยอมเปิดบัญชีม้าแลกกับเงินไม่กี่พันบาทเพื่อให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์เหล่านั้นเอาไปใช้โอนเงินตอนนี้ก็ปราบปรามกันข่าวแต่ละวันเนี่ยจับได้เยอะมากเลยนะคะรวมถึงข้อเรียกร้องในการออกกฎหมายให้เท่าทันกับกลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้ด้วยส่วนหนึ่งของปัญหาต้องยอมรับเลยค่ะว่าการหลอกลวงของแก๊งคอลเซ็นเตอร์มาจากสื่อสังคมออนไลน์อย่าง Facebook ด้วยเพราะว่า Facebook เนี่ย
นอกจากจะเป็นสื่อสังคมออนไลน์ให้ประชาชนทั่วไปสามารถมีบัญชีหรือแอคเคาท์ Facebook ในการที่จะนำเสนอเรื่องราวของตนเองให้มีการสนทนาการผ่านหน้า Facebook แต่ Facebook ยังทำธุรกิจก็คือรับโฆษณาสินค้าต่างๆที่เรียกว่ายิงแอดทาง Facebook ซึ่งถ้าเป็นสินค้าที่ขายโดยสุจริตก็คงจะไม่เป็นไรแต่ Facebook ยังรับโฆษณาเพจที่มาเปิดแล้วก็ซื้อโฆษณาเช่นเพจหลอกทำงานหลอกทำภารกิจออนไลน์แต่จุดประสงค์ของเพจเหล่านี้ก็คือหลอกลวงผู้ที่หลงเชื่อให้โอนเงินเช่นค่าธรรมเนียมการทำงานถ้าอยากได้งานเยอะๆต้องโอนเงินเข้าไปเยอะๆแต่สุดท้ายคือผู้ที่หลงเชื่อเนี่ยไม่สามารถโอนเงินออกมาได้คือกลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้จะวางกับดักไว้หมดเช่นทำระบบให้คนโอนเงินเข้าไปแต่การทำภารกิจในครั้งแรกๆจะล่อหลอกเหยื่อด้วยการโอนเงินคืนกลับมาใครที่หลงเชื่ออยากได้เงินเยอะงานสบายก็ทำตามขั้นตอนที่มิจฉาชีพวางกับดักไว้แต่สุดท้ายทุกกรณีเลยที่มาร้องเรียนที่ไทย PBS ผู้ที่หลงเชื่อเนี่ยมักจะคิดว่าถ้าจะได้เงินคืนกลับมาต้องทำตามมิจฉาชีพก็คือโอนเงินเข้าไปเรื่อยๆถึงจะถอนเงินมาได้แต่สุดท้ายไม่มีสักรายเลยที่ถอนเงินมาได้ซึ่งเมื่อ Facebook ยังรับค่าโฆษณาจากเพจที่ไปซื้อโฆษณายิงแอดโฆษณาอยู่เนี่ยนะคะแล้วก็ไม่ได้คัดกรองว่าเพจเหล่านั้นเป็นเพจหลอกลวงหรือไม่แม้จะมีผู้ที่รายงานเข้าไปแต่ก็ยังไม่ได้รับการตรวจสอบหรือระงับเพจที่เป็นผู้หลอกลวงเหล่านั้นคนที่เล่น Facebook โดยทั่วไปก็ยังเห็นโฆษณาของเพจหลอกลวงหลอกทำภารกิจหลอกโอนเงินอยู่ดีมันก็ยังคงก่อความเสียหายต่อไปเพราะว่าประชาชนบางคนก็เข้าไม่ถึงข้อมูลเพราะฉะนั้นหน่วยงานที่ทำงานคุ้มครองผู้บริโภคทางตำรวจเองก็ดีจึงมองว่าถ้าขืนสื่อสังคมออนไลน์ยังคงมีการรับโฆษณาจากเพจที่มิจฉาชีพเหล่านี้สร้างขึ้นอยู่มันก็ทำให้การปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์มิจฉาชีพไม่หมดสิ้นสักทีหน่วยงานกำกับดูแลสื่อสังคมออนไลน์หรือโลกออนไลน์ต่างๆก็คือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนี่แหละที่จะต้องเป็นหน่วยงานหลักในการกำกับดูแลโดยตรงแล้วหลายๆเวทีที่ดิฉันได้ไปร่วมงานเรื่องของการปราบปรามภัยทุจริตทางการเงินแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยก็มีการตั้งคำถามว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการกำกับดูแลสื่อออนไลน์ต่างๆเว็บไซต์ทำอะไรบ้างที่จะสกัดกั้นมิจฉาชีพที่มักจะสร้างเพจปลอมลิงก์ปลอมเว็บไซต์ปลอมเพื่อหลอกจะกำกับ Facebook, Twitter, Instagram, TikTok อย่างไรไม่ให้มีการรับโฆษณาหลอกหาเงินอย่างเดียวโดยไม่สนใจว่ามันเป็นอาชญากรรมระดับโลกทำให้ประชาชนสูญเสียเงินมหาศาลแม้จะระมัดระวังตัวอย่างไรก็ตามซึ่งล่าสุดนี้ค่ะทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกระทรวง DES เนี่ยนะคะได้มีการจัดแถลงข่าวประเด็นการซื้อโฆษณาผ่าน Facebook แล้วหลอกลวงประชาชนลงทุนผู้ร่วมแถลงข่าวก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมคุณชัยวุฒนาคมานุสรพร้อมด้วยปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและทางตำรวจเมื่อวันที่21สิงหาคม2566ค่ะน่าสนใจว่าต่อไปนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีนโยบายอย่างไรในการที่จะปราบปรามการหลอกลวงทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นภัยทุจริตทางการเงินจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่โทรเข้ามาหลอกดูดเงินและการค้าขายออนไลน์การหลอกลวงทางออนไลน์ต่างๆเราไปฟังเสียงของคุณชัยวุฒิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะได้คุยกับท่านปลัดท่านปลัดบอกมันมีการหลอกลวงใน Facebook เยอะผมก็เลยลองไปเปิด Facebook ดูก็พบว่ามีเพจที่เป็นสปอนเซอร์ใช่ไหมหรือแบบที่รับการสนับสนุนก็คือเพจที่ได้รับเงินค่าโฆษณาก็คือคนที่ทำเพจหรือทำแอคเคาท์นี้ก็มาจ่ายเงินค่าโฆษณาให้ Facebook เนี่ยส่งข้อความเนี่ยไปถึงประชาชนในวงกว้างซึ่งเพจเหล่านี้มันคือเพจหลอกลวงการลงเพจช่อโกงประชาชนแต่ Facebook เนี่ยไปรับเงินค่าโฆษณามาแล้วก็ส่งไปหาประชาชนเท่ากับ Facebook เนี่ยเป็นผู้สนับสนุนการหลอกลวงประชาชนเพราะรับเงินค่าโฆษณามาแล้วก็ไปโฆษณาให้เขา
ก็ทำให้ประชาชนจำนวนมากเนี่ยเห็นเพจเหล่านี้แล้วก็ถูกหลอกเข้าไปลงทุนเข้าไปทำตามที่คนร้ายได้ต้องการแล้วก็เสียหายกันเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยผมได้คุยกับท่านรองผู้ว่าการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีตำรวจไซเบอร์เนี่ยท่านก็บอกว่าวันนี้หลอกลวงลงทุนนะฮะกว่า 70% เนี่ยเกิดจาก Facebook เนี่ย 70% ที่เหลือก็อาจจะเป็นเว็บไซต์ต่างๆหลอกขายของออนไลน์เนี่ยกว่า 90% เนี่ยเกิดจากการขายของบน Facebook ฉะนั้นวันนี้ปัญหาใหญ่ของการที่ประชาชนถูกหลอกลวงเนี่ยถูกช่อโกงเนี่ยคือมาจาก Facebook นะครับก็คือเราคุยกับ Facebook เนี่ยให้เขาขอความร่วมมือให้ปิดใช่ไหมคือถ้ามันชัดเจนว่ามีความผิดเป็นหลอกลวงเนี่ย Facebook ก็ปิดให้ปิดนะคือปิดเพจนะปิด URL แต่ Facebook ยังอยู่แต่ว่า Facebook ก็รับเงินโฆษณาต่อไปจากเพจใหม่คือวันเนี้ยเราต้องเข้าใจถ้าวันนี้ผมปิดเป็น1เพจเขาเปิดใหม่10เพจภายในเวลา1นาทีไม่มีประโยชน์แต่ที่น่ากลัวสุดคือเพจเหล่านี้มันจ่ายเงินให้ Facebook เพื่อให้โฆษณาส่งไปหาประชาชนในวงกว้างเลยคนก็เลยถูกหลอกกันเยอะถ้า Facebook ไปรับโฆษณาพวกนี้ก็จบเปิดเผยไปก็ไม่มีคนดูใช่มั้ยเฮ้ย Facebook เนี่ยก่อนจะรับเงินค่าโฆษณาเพื่อไปส่งให้ประชาชนเนี่ยเขาต้องตรวจสอบก่อนเหมือนวันนี้เราทำกับ SMS เนี่ย SMS เนี่ยวันนี้ผมยืนยันว่าลดลงไปเยอะเพราะว่าเราให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถืออ่ะนะครับ TrueAS อะไรเงี้ยนะเขาก็จะตรวจสอบก่อนว่า SMS เนี่ยถ้าเป็น SMS หลอกลวงประชาชนผู้ส่งก็ไม่ชัดเจนเป็นคนร้ายเนี่ยไม่มีตัวตนชัดเจนเขาก็จะไม่ส่ง SMS ให้เข้าใจมั้ยหรือถ้าบอกส่งเป็นธนาคารก็ต้องไปตรวจสอบเป็นธนาคารจริงอย่างเงี้ยจะส่งรูปใครในคนดังๆหรือบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเขาก็ต้องตรวจสอบว่าเป็นบริษัทนั้นจริงไหมมาส่งใช่ไหมครับถ้าเป็นอย่าง PT เนี่ยขึ้นรูปหรือว่าปตท.บริษัทอมตะเนี่ยเห็นเยอะที่เป็นบริษัทใหญ่ๆที่โดนนำไปใช้เนี่ยเขาต้องเช็คกันว่าคนที่จะโพสต์พวกนี้เป็นบริษัทจริงหรือเปล่ามาทำไม่ใช่เป็นอวตารเป็นคนร้ายที่ไหนรู้ส่งมาเขาก็ซับเงินแล้วก็ส่งมาให้เลยซึ่งมันไม่ได้เขาต้องตรวจสอบต้องสกรีนระบบมันทำได้และคุณสังเกตนะทุกอันจะมีคำว่าสปอนเซอร์อยู่ใต้เพจสปอนเซอร์แปลว่าอะไรแต่ว่าจ่ายตังค์จ่ายค่าโฆษณา Facebook เป็นผู้สนับสนุนมีส่วนได้ส่วนเสียได้เงินจากเขาก็คือเป็นคนร้ายด้วยกันไงมันนี่ไม่ได้มาตามระบบปกตินะมันมีการจ่ายเงินและ Facebook ได้ประโยชน์ด้วยเพราะเมื่อเขาได้ประโยชน์ด้วยเขาต้องรับผิดชอบถ้าเขาไม่ชอบถามว่าเขามีส่วนร่วมสนับสนุนคนร้ายทำความผิดมีส่วนได้ส่วนเสียด้วยเพราะฉะนั้นเขาต้องโดนดำเนินคดีด้วยนี่คือที่มาที่คุยวันนี้เราดำเนินคดีกับ Facebook เดี๋ยวนับครั้งเลยผมว่ามันนับไม่ได้หรอกมันคุยทุกวันน่ะคุยตลอดเวลาคุยเรื่อยๆมันมีปฏิสัมพันธ์กันตลอดแต่ว่าคือเขาไม่สกรีนให้เราไงแล้ววันนี้ที่ผมรู้สึกว่าวันนี้มันหนักมากเพราะว่ามันเป็นสปอนเซอร์ใช่ไหมคือคำว่าสปอนเซอร์มันคือเขามีประโยชน์ด้วยไงเขาถึงไม่ยอมปิดไงเข้าใจไหมเป็นธุรกิจของเขาแต่เป็นธุรกิจที่หลอกลวงคนไทยทำให้คนไทยเสียหายมันทำธุรกิจแบบนี้ไม่ได้นี่เราต้องส่งสัญญาณให้เขาฟังไงวันนี้ผมเชิญเขามาด้วยนะเขาก็ไม่มาตัวแทนอ่ะเราเชิญเขามาด้วยจะได้มาฟังด้วยกันว่าเขาต้องรับผิดชอบต่อสังคมรับผิดชอบต่อกฎหมายในราชอาณาจักรไทยไม่ทำให้คนไทยเสียหายไม่ใช่คุณได้ประโยชน์ได้ค่าโฆษณาใช่ไหมแต่ว่าคนไม่เดือดร้อนเป็นหมื่นล้านน่ะไม่ได้นะครับวันนี้ทำธุรกิจแบบนี้ไม่ได้แล้วถ้าเกิดว่าทาง Facebook เนี่ยยังปล่อยให้มีเพจหลอกลวงไม่ว่าจะหลอกทำภารกิจหลอกขายสินค้าออนไลน์โดยไม่ส่งสินค้าไม่มีตัวตนจริงแล้วยังมีการยิงแอดโฆษณารับเงินค่าโฆษณามาอยู่เนี่ยจะดำเนินการอย่างไรทางกฎหมายกับ Facebook ได้บ้างไปฟังเสียงของคุณชัยวุฒิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมอีกครั้งหนึ่งค่ะซึ่งวันนี้ผมก็คุยแล้ววันนี้อันเบื้องต้นเนี่ยถ้าเป็นเพจหรือการหลอกลวงที่ Facebook รับโฆษณารับเงินค่าโฆษณามานะเป็นสปอนเซอร์เนี่ยแล้วไปส่งหาประชาชนเพราะได้เงินเนี่ยนะเท่ากับ Facebook มีความผิดด้วยใช่ไหมเป็นผู้สนับสนุนก็ต้องดำเนินคดีกับ Facebook ด้วยทั้งทางอาญาและทางแพ่งด้วยนะครับผู้เสียหายต้องฟ้อง Facebook ด้วยนะเพราะคุณเป็นคนส่งข้อความมาหาผมคุณได้ค่าโฆษณาแล้วคุณก็ส่งมาทำให้ประชาชนเสียหายถ้าแบบคุณมีความผิดร่วมแล้วก็ต้องส่งเรื่องเหล่านี้มาให้ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับซึ่งอันเนี้ยเราตรวจสอบเบื้องต้นแล้วถือว่าเป็นความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ด้วยเราก็เตรียมการปิดกั้นส่งสารไปขออำนาจศาลเพื่อปิดกั้น Facebook นะครับไม่ใช่ปิดกั้น Account นะครับปิดกั้น Facebook เพราะ Facebook มีความผิดในฐานะสนับสนุนร่วมหลอกลวงประชาชนรับเงินค่าโฆษณามากับคนร้ายแล้วก็ส่งเพจหลอกลวงลงทุนหลอกลวงหลายรูปแบบเนี่ยไปถึงประชาชนในวงกว้างเลยทำให้ประชาชนถูกหลอกลวงเป็นจำนวนมากนะครับเพราะเขาไม่รับผิดชอบต่อสังคมไงวันนี้ผมเตือนเลยนะอะไรที่เห็นใน Facebook นะชวนลงทุนชวนซื้อของเนี่ยห้ามเชื่อเด็ดขาดนะหลอกลวง 100% นะครับเพราะเขาไม่ตรวจสอบแล้วสิ้นนะฮะเขารับเงินมาเขาส่งโฆษณาไปแต่วันนี้เราจะดำเนินการ2 อย่างคือดำเนินคดีกับ Facebook ทางอาญาทางแพ่งแล้วก็จะดำเนินการ
ตามอำนาจของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์เพื่อปิดกั้น Facebook ที่รับเงินโฆษณาแล้วส่งเพจไปหลอกลวงประชาชนเป็นคนร้ายทำงานร่วมกับคนร้ายแล้วกันสนับสนุนการทำงานของคนร้ายให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศนะครับก็ที่แถลงข่าววันนี้ก็คืออยากจะชี้แจงว่าวันนี้เราก็ประชุมกันเพื่อจะแก้ปัญหาเพราะว่าที่ผ่านมาก็มีการพยายามปิดแอคเคาท์ใช่ไหมเวลาเรามีผู้เสียหายแล้วก็มีแอคเคาท์อะไรก็ปิดมันก็เหมือนแมวไล่จับหนูอะจับไปหนึ่งตัวมันก็มาอีกสิบตัวเหมือนแบบผมปิดเพจนี้ไปมันก็มาอีกสิบเพจปิดอวตารตัวนี้ก็มาอีกร้อยอวตารมันไม่มีทางหมดอะถ้าเฟซบุ๊กไม่สกรีนไม่ตรวจสอบใช่ไหมคือจะรับโฆษณาลงทุนคุณก็ดูเด็ดเนี่ยขึ้นเป็นรูปใครก็ไม่รู้เนี่ยบางทีมันชื่อบริษัท AOT ปตท.บริษัทใหญ่ๆอ่ะมีตาของกลต.มีตาของเซฟตลาดหลักทรัพย์แต่ว่ามันเป็นสแกมทั้งนั้นน่ะมันหลอกลวงทั้งนั้นน่ะเขาก็ต้องตรวจสอบแล้วก็ไม่รับโฆษณาไปโฆษณาให้คนร้ายได้ยังไงอ่ะคุณรับเงินคนร้ายมาแล้วคุณโฆษณาให้เขาคุณก็มีความผิดร่วมดิคุณสนับสนุนเขาอ่ะทำให้คนถูกหลอกอ่ะเพราะนั้นระบบเขาต้องปรับปรุงถ้าเขาปรับปรุงไม่ได้เขาก็ไม่ควรทำธุรกิจในเมืองไทยต่อไปเพราะทำให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศเสียหายวันนี้คนโดนหลอกลวงเป็นหมื่นล้านก็เพราะเฟซบุ๊กนี่แหละนะครับก็เตือนประชาชนด้วยนะส่งเมสเสจไปเลยว่าอย่าเชื่อเฟซบุ๊กเด็ดขาดนะการหลอกลวงเนี่ยการชวนลงทุนชวนซื้อของออนไลน์อะไรที่ดีเกินจริงในเฟซบุ๊กเนี่ยอย่าไปยุ่งเด็ดขาดนะครับถ้าเป็นไปได้ไม่ใช้เลยดีที่สุดไปใช้ช่องทางอื่นน่ะมีที่มาตรฐานกว่าเยอะแยะนะครับนี่เป็นมาตรการของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหลังการหารือว่าจะปราบปรามพวกหลอกลวงออนไลน์ที่โฆษณาผ่านเฟซบุ๊กอย่างไรโดยบอกว่าจะดำเนินการรวบรวมหลักฐานต่างๆแล้วก็ส่งต่อให้ศาลเพื่อให้ศาลตัดสินว่าจะดำเนินการปิด Facebook ได้หรือไม่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมบอกว่าเชิญ Facebook มาพูดคุยหลายครั้งละแต่ก็ไม่ยอมมาทีนี้ก็จะต้องรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆส่งฟ้องศาลให้ศาลตัดสินว่าจะปิดได้หรือไม่คุณผู้ฟังคะถ้าทำได้เนี่ยคิดว่าดีไหมอย่างที่คุณชัยวุฒิบอกว่าก็ Facebook มีส่วนรับเงินค่าโฆษณาด้วยก็เท่ากับว่าร่วมมือกับมิจฉาชีพในการหลอกลวงสิถ้าทำได้ดิฉันก็ว่าดีมากนะคือถ้ายังปล่อยให้มีการโฆษณาผ่านสื่อสังคมออนไลน์แล้วมันหลอกลวงโดยไม่ปิดกั้นโดยไม่คัดกรองเพจหลอกลวงเหล่านี้ออกไปก็ต้องปิดสื่อสังคมออนไลน์นั้นๆไปเลยแต่ว่าก็อาจจะกระทบกับผู้ใช้บัญชีต่างๆที่เป็นผู้สุจริตแต่จะทำยังไงได้ล่ะเพราะว่ามันแก้ปัญหาไม่จบไม่สิ้นแล้วคุณชัยวุฒิบอกว่าก็จะฝากเป็นผลงานเป็นประวัติการทำงานไปเลยเราประชาชนต้องมาติดตามนะคะว่าทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่จะเอาจริงเอาจังกับ Facebook ถ้ายังปล่อยให้มีการทำเพจหลอกลวงประชาชนอีกต่อไปจะสามารถปิดสื่อออนไลน์แบบ Facebook ได้หรือไม่ไม่เฉพาะ Facebook เท่านั้นนะคะคุณผู้ฟังสื่อสังคมออนไลน์อย่างเช่น LINE Application เนี่ยจริงๆแล้วเขาก็มีการพัฒนาธุรกิจเขาต่อเนื่องเนาะนอกจาก LINE ที่สามารถส่งข้อมูลข้อความวิดีโอคอลเพื่อติดต่อถึงกันแล้วเนี่ยเขาก็มีการผลิตสติ๊กเกอร์ออกมาขายมีการทำตะกร้าเงินหรือซื้อขายออนไลน์ของเขาผ่านทาง LINE แต่คุณผู้ฟังคะมันก็มีกลุ่มมิจฉาชีพที่ใช้ช่องทางบัญชี LINE นี่แหละไปหลอกลวงประชาชนโดยทั่วไปอีกอย่างล่าสุดเนี่ยตำรวจสืบสวนสอบสวนนครบาลนะคะมีการจับกุมบัญชีม้าแก๊งหลอกให้ลงทุนทำภารกิจโดยหลอกว่าได้ผลกำไรตอบแทนงามแรกๆก็ได้เงินแต่สุดท้ายสูญเงินไปล้านกว่าบาทตำรวจจับกุมนายแมนปทุมอายุ29ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาพระโขนงที่จอจาน 61/2566 ลงวันที่1กุมภาพันธ์2566จับได้ที่บริเวณลานจอดรถจักรยานยนต์ที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพโดยพฤติการคนร้ายเนี่ยก็คือผู้เสียหายได้แจ้งความไว้ว่าถูกชักชวนตามประกาศสำหรับผู้สนใจลงทุนทำภารกิจและได้รู้จักกับผู้ใช้งานบัญชี LINE แอดมินวันดีชักชวนให้ลงทุนทำภารกิจได้ผลตอบแทนกำไรดีผู้เสียหายจึงได้โอนเงินไปยังบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี 585-2-5795XX ชื่อบัญชีนายณัฐพงษ์และบัญชีธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี 130-8-08XXX-2 ชื่อบัญชี
คือของนายแมนปทุมผู้ต้องหารายนี้แหละโอนเงินไปหลายครั้งเพื่อร่วมลงทุนรวมแล้วทั้งสิ้นนะคะ 1,400,000 กว่าบาทหลังจากที่โอนแล้วผู้เสียหายก็ไม่ได้รับค่าตอบแทนตามที่ตกลงกันไว้จึงเชื่อว่าถูกหลอกจึงได้ไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนค่ะต่อมาเมื่อจับกลุ่มนายแมนปทุมได้เนี่ยมีความผิดตามกฎหมายก็คือข้อหาร่วมกันฉ้อโกงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์และนอกจากนั้นยังมีหมายจับที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่ที่312/2566ลงวันที่12เมษายน2566อันนี้ดำเนินคดีในข้อหาสนับสนุนผู้อื่นให้ฉ้อโกงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นายแมนผู้ต้องหาให้การว่าได้เปิดบัญชีธนาคารให้กับนายเป้ซึ่งเป็นเพื่อนที่รู้จักกันโดยนายเป้นั้นอ้างว่าไม่สามารถเปิดบัญชีธนาคารได้เนื่องจากเพิ่งออกจากคุกมานายแมนก็เลยรับที่จะเปิดบัญชีธนาคารให้นายเป้แล้วก็ยังมอบสมุดบัญชีธนาคารบัตร ATM ให้นายเป้อีกด้วยแต่นายแมนให้การว่าไม่ได้รับค่าตอบแทนแต่อย่างใดแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้ปักใจเชื่อนะคะส่งตัวนายแมนผู้ที่เปิดบัญชีม้าดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปโทษหนักนะคะใครรับจ้างเปิดบัญชีแล้วก็มาอ้างว่าไม่ได้รับค่าตอบแทนเนี่ยไม่ว่าได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ได้รับก็ตามมีโทษตามกฎหมายหนักทีเดียวค่ะตอนนี้ซึ่งนอกจากจะมีภัยออนไลน์ที่มาหลอกในรูปแบบต่างๆแล้วเนี่ยเวลาเราอ่านข่าวหรือเห็นคลิปในสื่อสังคมออนไลน์เราจะต้องกรองข้อมูลอย่างไรว่าข่าวนั้นหรือคลิปนั้นเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องปลอมอย่างเช่นข่าวจากหน่วยงานต่างๆของภาครัฐเนี่ยบางทีมันก็มีมิจฉาชีพปลอมขึ้นมาปลอมเว็บไซต์ปลอมเพจของหน่วยงานใหญ่ๆเสมือนเลยโดยที่จับไม่ได้เช่นปลอมไลน์ของกรมที่ดินปลอมเพจของกรมที่ดินตัวอย่างก็มีให้เห็นได้ชัดก็คือกรณีของผู้ประกาศข่าวคุณประวินไมยที่ถูกมิจฉาชีพแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมที่ดินโทรเข้าไปแจ้งเรื่องภาษีที่ดินแล้วก็หลอกให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของกรมที่ดินแล้วก็หลอกดูดเงินจากบัญชีออนไลน์ไปเสียหายเป็นล้านบาทเหมือนกันล่าสุดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็มีการออกมาเตือนภัยเกี่ยวกับสื่อที่เผยแพร่ข่าวปลอมโดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ที่ทำเพจหรือว่าเว็บไซต์ปลอมมีผู้หลงเชื่อนะคะมีการรายงานข่าวจากการตรวจสอบของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมค่ะระหว่างวันที่11ถึง17สิงหาคม2566พบข้อความทั้งสิ้น 1,200,000 กว่าข้อความโดยมีข้อความที่จะต้องดำเนินการตรวจสอบ225ข้อความช่องทางที่พบเบาะแสมากที่สุดในการส่งข่าวปลอมก็คือทางโซเชียลมีเดียแล้วก็ทาง LINE Official ต่างๆกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะได้แบ่งข่าวปลอมที่ได้รับความสนใจเป็น4กลุ่มค่ะกลุ่มที่1ก็คือนโยบายรัฐบาลก็คือเป็นข่าวสารของทางราชการความสงบเรียบร้อยของสังคมอย่างเช่นข่าวคลังเตรียมของบ 1,000 ล้านบาทอุ้มราคา NGV เป็นต้นอันนี้คือข่าวปลอมนะคะกลุ่มที่2ก็คือผลิตภัณฑ์สุขภาพวัตถุอันตรายเครื่องสำอางรวมถึงสินค้าและบริการที่ผิดกฎหมายอย่างเช่นผลิตภัณฑ์สุขภาพการขับถ่าย3วันต่อครั้งอาจส่งผลทำให้สมองแก่ลง3ปีอันนี้เป็นข้อมูลปลอมกลุ่มที่3ก็คือพวกข่าวภัยพิบัติต่างๆพายุไต้ฝุ่นมรสุมกำลังเข้าสู่ประเทศไทยมีฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากเป็นข่าวปลอมที่สร้างความตกอกตกใจให้ประชาชนกลุ่มที่4เป็นข่าวปลอมเรื่องของเศรษฐกิจอย่างเช่นงานอดิเรกเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายรับ700ถึง 1,300 บาทต่อวันถูกกฎหมายรับรองโดยกระทรวงอันนี้อาจจะเป็นข้อมูลที่ส่งต่อแล้วก็สร้างเรื่องเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อแต่สุดท้ายก็คืออาจจะติดต่อมิจฉาชีพไปเพื่อรับเงินแล้วก็ถูกหลอกในสุดท้ายนะคะสำหรับข่าวที่ได้รับความสนใจจากประชาชนในการที่จะกดเข้าไปดูมากที่สุด10อันดับจากการตรวจสอบเมื่อช่วง11ถึง17สิงหาคมที่ผ่านมาข่าวแรกก็คือข่าวไม่จ่ายค่าปรับจะต่อทะเบียนรถไม่ได้อันนี้ก็น่าจะเป็นข่าวที่สร้างปลอมของกรมการขนส่งทางบกนะคะอันดับ2ก็คือเรื่องเพจ155758ปล่อยสินเชื่อออมสินวงเงินสูงสุด 100,000 บาทกู้ได้ 100%
อันนี้ก็ข่าวปลอมอย่าไปหลงเชื่อนะคะอันดับ3เรื่องอันตรายการโทรทางไลน์เสี่ยงเกิดเนื้องอกในสมองอันนี้ก็ข่าวปลอมอย่าหลงเชื่ออันดับ4เรื่องกลต.ชวนลงทุนหุ้นส่วนของบริษัทจดทะเบียนแห่ง1เริ่มต้น 1,199 บาทอันนี้ก็ข่าวปลอมอันดับ5เรื่องกลต.ชวนลงทุนหุ้นทองคำให้ผลตอบแทนสูงเปิดพอร์ตเริ่มต้น 1,000 บาทอันดับ6ของข่าวปลอมก็คือเรื่องออมสินปล่อยสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนผ่านเพจออมสินพลัสรายละไม่เกิน 200,000 บาทอันนี้ก็ข่าวปลอมอย่าหลงเชื่ออันดับ7เรื่องเพจเชียงใหม่ International Airport CNX เปิดรับสมัครงานหลายอัตราอันนี้ก็ข่าวปลอมอย่าหลงเชื่อนะคะอันดับ8ก็คือการไฟฟ้าส่ง SMS คืนเงิน FTตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมารวม7เดือนให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านลิงก์อันนี้ก็ข่าวปลอมอย่าหลงเชื่อการไฟฟ้าไม่เคยส่งข้อความสั้นถึงใครใดๆทั้งสิ้นไม่มีการคืนเงินค่า FT ค่าไฟฟ้าแต่อย่างใดอันดับ9ข่าวปลอมก็คือเรื่องสูตรน้ำปั่นพืชสดรักษามะเร็งต่อมน้ำเหลืองและมะเร็งต่อมลูกหมากข่าวปลอมอย่าหลงเชื่อนะคะอันดับ10เรื่องผู้ชายที่มีความเครียดทำงานหนักเสี่ยงเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากอันนี้ก็อย่าหลงเชื่อเป็นข่าวปลอมขอความร่วมมือประชาชนนะคะว่าตรวจสอบให้รอบคอบอย่าหลงเชื่อข้อความเชิญชวนต่างๆโดยเฉพาะการหลอกลวงให้กู้เงินหลอกลงทุนอ้างว่าได้รับผลตอบแทนสูงให้สินเชื่อจากสถาบันการเงินต่างๆเพราะว่ามิจฉาชีพสร้างเพจปลอมสร้างโลโก้ของสถาบันการเงินได้เหมือนมากแค่ไปก๊อปปี้ดาวน์โหลดจากเพจจริงเข้ามาแล้วก็สร้างเพจปลอมให้เหมือนทุกอย่างถ้าจะไปกู้เงินให้ไปติดต่อที่สถาบันการเงินโดยตรงสาขาใกล้บ้านสาขาในห้างก็ได้เอาข่าวนี้ไปให้เขาดูว่าเรื่องนี้มันจริงไหมไปถามกับเจ้าหน้าที่ธนาคารโดยตรงเลยนะคะอย่ากดลิงก์ที่ส่งเข้ามาทางข้อความสั้นทางมือถือเด็ดขาดอันนี้ก็ฝากเตือนภัยกันไว้ด้วยค่ะเกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันไปกันที่เรื่องต่อไปเรื่องความปลอดภัยในการโดยสารรถยนต์ของเด็กกันบ้างนะคะคุณผู้ฟังเราพูดถึงที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กหรือคาร์ซีทกันมาหลายครั้งแล้วก็หลายฝ่ายเห็นชอบนะคะว่าเด็กที่โดยสารรถยนต์เนี่ยควรจะมีที่นั่งที่ปลอดภัยเพราะเมื่อเกิดอุบัติเหตุเมื่อมีการยึดติดที่นั่งเข้ากับเบาะที่นั่งของรถยนต์แล้วเนี่ยเด็กก็จะได้รับการกระทบกระเทือนน้อยที่สุดซึ่งกฎหมายที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กอายุไม่เกิน6ปีหรือคาร์ซีทเนี่ยก็มีการประกาศใช้มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่17สิงหาคม2566เป็นต้นมาค่ะซึ่งถ้าใครมีลูกเล็กๆอายุไม่เกิน6ปีและมีรถยนต์แต่เมื่อให้ลูกโดยสารรถยนต์แล้วก็ไม่ติดตั้งคาร์ซีทไม่ให้ลูกนั่งคาร์ซีทเนี่ยก็จะถูกปรับ 2,000 บาทสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะแจ้งกฎหมายว่าด้วยการกำหนดที่นั่งนิรภัยที่นั่งพิเศษสำหรับเด็กและวิธีป้องกันอันตรายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุพุทธศักราช2566มีผลบังคับใช้ตั้งแต่17สิงหาคม2566เป็นต้นมานะคะโดยกำหนดให้เด็กอายุไม่เกิน6ปีต้องนั่งที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กหรือคาร์ซีทส่วนรถรับจ้างและรถสาธารณะได้รับการยกเว้นไม่ต้องนั่งในที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กค่ะซึ่งที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กมี2แบบก็คือที่นั่งนิรภัยชนิดนั่งหันไปทางด้านหลังรถและที่นั่งนิรภัยชนิดนั่งหันไปทางด้านหน้ารถโดยจะต้องมีระบบยึดเหนี่ยวตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกรณีใช้ที่นั่งพิเศษแบบที่นั่งเสริมที่ไม่มีพนักพิงต้องมีระบบยึดเหนี่ยวตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมด้วยข้อยกเว้นสำหรับประชาชนที่ยังไม่ได้ติดคาร์ซีทนะคะแต่มีเด็กอายุต่ำกว่า6ปีนั่งในรถไปด้วยจะต้องปฏิบัติทั้ง3ข้อนี้จึงจะถือว่าปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและได้รับยกเว้นไม่ต้องมีคาร์ซีทก็คือ 1. คุณจะต้องขับรถด้วยความเร็วที่ช้าโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและต้องขับชิดซ้ายเอ๊ะแต่ในรายละเอียดไม่ได้บอกนะว่าขับช้าต้องด้วยความเร็วเท่าไหร่แต่ส่วนมากเนี่ยเวลาขับรถยนต์นะถ้าช้าสำหรับดิฉันก็คือประมาณสัก
50-60 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนาะถึงจะเบรกอยู่เมื่อมีคนตัดหน้ามีรถตัดหน้าแล้วก็เกิดการกระแทกของรถน้อยที่สุดนะแต่ถ้าขับด้วยความเร็วสักประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงดิฉันก็ถือว่าเร็วแล้วนะเพราะว่ามันเบรกไม่อยู่ละชนแน่นอนยิ่งถ้าใครขับรถยนต์ด้วยความเร็วถ้าเป็นนอกเมืองอ่ะ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็เร็วละบนทางด่วน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็เร็วแล้วนะเบรกไม่อยู่ละข้อ2ก็คือถ้าคุณไม่มีที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กแล้วเด็กไม่ได้นั่งที่นั่งนิรภัยเมื่อโดยสารรถยนต์เนี่ยก็ต้องให้เด็กนั่งในที่นั่งโดยสารตอนหลังเบาะหลังนั่นเองหากเป็นรถกระบะหรือกึ่งกระบะก็คือรถแคปเนี่ยให้นั่งโดยสารตอนหน้าได้แต่ห้ามนั่งท้ายกระบะ 3. จัดให้มีผู้ดูแลเด็กในขณะที่โดยสารรถยนต์หรือให้เด็กรัดเฉพาะเข็มขัดรัดหน้าตักอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งถ้าหากละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัยก็จะมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทค่ะแล้วก็เริ่มจับปรับจริงแล้วด้วยนะคะสำหรับกฎหมายบังคับใช้ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กในรถยนต์เด็กอายุไม่เกิน6ปีเพื่อป้องกันอันตรายให้เด็กทำให้ประชาชนที่มีลูกเล็กๆเนี่ยไปเลือกซื้อที่นั่งนิรภัยมากขึ้นร้านขายที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กหรือคาซีทเช่นที่จังหวัดเลยและนครสวรรค์เนี่ยก็บอกว่าตอนนี้นะมีการติดป้ายลดราคาให้ด้วยเพื่อจูงใจผู้ปกครองผู้ซื้อให้ซื้อที่นั่งนิรภัยไปติดตั้งในรถยนต์เพื่อเด็กๆให้มากขึ้นไปฟังเสียงของผู้ขายที่นั่งนิรภัยหรือคาซีทสำหรับเด็กในจังหวัดเลยค่ะทางร้านของเราจะตั้งราคาที่ไม่สูงมากที่เหมาะกับลูกค้าในจังหวัดเรานะคะก็จะเป็นราคาที่คุณพ่อคุณแม่เอื้อมถึงครับในกรณีถ้าคุณแม่สนใจคาซีทเราก็จะขอเรียกเป็นราคานี้แต่เราจะมีตัวแถมคือเป็นเบาะรองคอแถมเพิ่มให้ค่ะสำหรับผู้ปกครองเองจริงๆก็เห็นด้วยนะแต่ว่ามันก็เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายอะเนาะไปฟังเสียงของผู้ปกครองค่ะเห็นด้วยนะคะมันก็ดีนะเพราะว่าอย่างน้อยอะเวลาเราเดินทางไกลๆอะมันสะดวกแล้วมันก็ปลอดภัยสำหรับเราและตัวลูกเราด้วยอีกอย่างคือมันก็อาจจะมีแบบว่าราคาอาจจะบางครอบครัวอาจจะดูว่าแรงไปนิดนึงแต่จริงๆอะมันน่าใช้เพราะว่ามันปลอดภัยสำหรับเราสำหรับกฎหมายที่ออกมาเพื่อบังคับให้ผู้ที่มีรถยนต์จะต้องติดตั้งที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กก็เพื่อความปลอดภัยเพราะสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์เนี่ยทำให้เด็กเสียชีวิตปีละ140คนไม่น้อยนะถ้าพูดถึงว่าเด็กเกิดใหม่ไม่ถึง6ขวบหรืออาจจะมากกว่า6ขวบที่ต้องเสียชีวิตเพราะว่าบางครั้งอ่ะพ่อแม่หรือผู้ปกครองก็อาจจะรักลูกไม่ถูกทางเวลานำเด็กขึ้นรถยนต์เนี่ยก็เอาลูกนั่งตักแต่ว่าเข็มขัดที่รัดผู้ใหญ่เนี่ยมันไม่เหมาะกับร่างกายของเด็กไงคือไม่ได้รัดเด็กไปด้วยหรอกเพราะว่าเด็กจะอึดอัดใช่ไหมเด็กเขาก็จะกระดุกกระดิกจะเล่นไปตามประสาถ้าพ่อแม่ไม่จริงจังเรื่องของการโดยสารรถยนต์ของเด็กเนี่ยเด็กก็จะปีนป่ายซึ่งจังหวะในการขับรถเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันจะต้องเบรกในตอนไหนใช่ไหมคะบางทีมันมีสุนัขตัดหน้ากระทันหันอย่างเงี้ยก็ต้องเบรกซึ่งถ้าขนาดนั้นเด็กกำลังปีนป่ายหรือนั่งตักของคนที่นั่งข้างคนขับเนี่ยแล้วไม่ได้รัดเข็มขัดเนี่ยการที่จะเอื้อมมากอดเด็กไม่ให้ไปกระแทกกับคอนโซลหน้ารถเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่ามันเกิดเสี้ยววินาทีแรงกระแทกมันเกิดเสี้ยววินาทีจริงๆเด็กอาจจะได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้เขาจึงต้องมีกฎหมายที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กทุกครั้งที่เด็กจะต้องนั่งรถต้องนั่งบนที่นั่งนี้รัดเข็มขัดให้แน่นหนาเพราะว่าเด็กเนี่ยเสี่ยงอันตรายมากกว่าถึง2เท่าถ้าไม่ได้นั่งในที่นั่งที่รัดเข็มขัดแน่นหนานะคะซึ่งนายแพทย์อดิศักดิ์ผลิตผลการพิมพ์หัวหน้าศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็กโรงพยาบาลรามาธิบดีก็ชี้แจงบอกว่าจริงๆแล้วผู้ผลิตรถยนต์เนี่ยควรรับผิดชอบในการออกแบบป้องกันเพื่อให้เด็กปลอดภัยในขณะที่โดยสารรถยนต์ด้วยไปฟังเสียงของคุณหมออดิศักดิ์ค่ะเผอิญกฎหมายนี้ไปส่งผลให้ผู้ใช้ก็คือพ่อแม่กับลูกต้องไปจัดหาในความเป็นจริงแล้วก็คือกฎหมายต้องออกมาบังคับผู้ขายสินค้า
นะให้จัดหาอุปกรณ์มาตรฐานนะถ้าไม่เช่นนั้นแล้วคุณต้องประกาศออกไปว่ารถของคุณทุกยี่ห้อไม่สามารถใช้ได้สำหรับเด็กต่ำกว่า9ปีอันนี้ก็เห็นด้วยนะคะว่าไม่ควรจะผลักภาระความปลอดภัยของเด็กในตอนที่โดยสารรถยนต์ให้กับผู้ปกครองอย่างเดียวผู้ผลิตรถยนต์ก็ควรจะมีการออกแบบถ้าเกิดว่ามีเด็กโดยสารรถยนต์ด้วยเพราะว่าพ่อแม่ผู้ปกครองหลายๆคนที่ต้องซื้อรถยนต์ก็เพราะว่ามีลูกมีหลานอยากให้หลานปลอดภัยไม่ต้องไปนั่งมอเตอร์ไซค์ซ้อนมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมคะซ้อนมอเตอร์ไซค์ก็เหมือนกันก็ต้องซื้อหมวกกันน็อกสำหรับเด็กให้เด็กใส่ด้วยอย่างพ่อแม่ผู้ปกครองบางคนเนี่ยไปส่งลูกอนุบาลในหมู่บ้านในตำบลห่างจากบ้านไม่กี่กิโลเมตรก็คิดว่ามันใกล้ๆแต่หารู้ไม่ว่าระยะทางเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้เป็นตัวบอกว่าวันนั้นจะไม่เกิดอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นจึงอยากจะบอกว่าอย่าประมาทก็แล้วกันเพราะว่าถ้าคุณรักลูกรักหลานรักเด็กในปกครองเนี่ยก็ต้องหาสิ่งที่ดีที่สุดปลอดภัยที่สุดให้กับบุตรหลานของคุณด้วยโดยเฉพาะเรื่องของการนั่งรถยนต์หรือโดยสารหรือนั่งมอเตอร์ไซค์นะคะคุณผู้ฟังเกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันนี่คือช่วงแรกของรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคนะคะเรายังมีอีกช่วงหนึ่งก็คือคิดก่อนเชื่อช่วงนี้จะนำงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสินค้าหรืออาหารต่างๆมาพูดคุยกันแล้วก็อ้างอิงด้วยหลักการวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะให้ผู้ฟังเนี่ยได้มีข้อมูลแล้วก็ใช้ประกอบการตัดสินใจว่าจะกินอาหารจะเลือกซื้อสินค้าแบบนั้นหรือไม่ติดตามคิดก่อนเชื่อวันนี้ค่ะนำเรื่องของอาการท้องผูกกับมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดานัมภัยนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพรพงษ์ค่ะวันนี้เรามาคุยเกี่ยวกับเรื่องของงานวิจัยอาการท้องผูกกับมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักมีความเกี่ยวพันกันยังไงนะคะรวมไปถึงใครที่มีอาการท้องผูกขับถ่ายไม่เป็นประจำทุกวันจะมีทางแก้อย่างไรอาจารย์แก้วคะเรื่องของท้องผูกถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ของชีวิตเลยนะคะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยคนเราเมื่อกินเข้าไปก็ต้องขับถ่ายทุกวันจะถือว่าดีใช่ไหมคะแต่ว่าดิฉันเคยเห็นบางคนนะที่ท้องผูกแบบ3วันเข้าห้องน้ำทีกินผักผลไม้ก็ไม่สามารถแก้อาการท้องผูกได้อันนี้จะมีปัญหาที่ตามมาเกี่ยวกับมะเร็งลำไส้หรือทวารหนักหรือเปล่าคะอาจารย์ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะกังวลนะว่าท้องผูกเนี่ยเป็นปัจจัยของมะเร็งแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราก็มองว่าท้องผูกเป็นปัจจัยทำให้เกิดลิซิดวงทวารดังนั้นเนี่ยเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่มันยังไม่ตกลงกันชัดเจนนักแต่ยังไงก็ตามเนี่ยอย่าท้องผูกดีที่สุดเพราะว่าท้องผูกแล้วเนี่ยมันลำบากบางครั้งเนี่ยเรากินใยอาหารหรือกินอาหารที่มีผักผลไม้เยอะนะจะว่าท้องผูกก็ไม่เชิงแต่มันถ่ายลำบากก็มีขึ้นอยู่กับว่าอาหารที่เรากินเป็นยังไงยิ่งถ้ากินเผ็ดนะได้เรื่องเลยใช่ไหมฮะมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยน่ากลัวนะเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากเหตุผลก็คือว่ามันไม่แสดงอาการอาจารย์ดิฉันเห็นข่าวหลายๆข่าวของคนที่ป่วยเป็นมะเร็งลำไส้นะพอตรวจเจอคืออาการอยู่ในระยะที่3ที่4แล้วรักษาไม่หายแล้วอย่างเงี้ยเพราะว่ามันไม่แสดงอาการเหมือนที่อาจารย์บอกจริงผมเคยเจอคนที่เป็นแต่เขาหายก็มีอันนี้ก็เป็นบุญมากเลยที่ว่าไม่เป็นอะไรแต่ว่ามันก็มีอาการที่ว่าร่างกายทรุดโทรมไปพอสมควรเรื่องของมะเร็งลำไส้ใหญ่แต่ตอนนี้บ้านเราเนี่ยน่าสนใจเนื่องจากว่าเรารู้ว่าคนไทยเนี่ยกินผักผลไม้ค่อนข้างสูงนะค่ะคนต่างจังหวัดเนี่ยกินผักเยอะก็ยังเป็นผมเคยเจอคนขายอาหารคนหนึ่งเนี่ยก็คุยกับเขาเรื่องนี้ว่าเขาขายอาหารเองเนี่ยกินผักผลไม้เยอะไหมก็บอกเขากินเต็มที่แล้วถามว่าเขาถ่ายดีไหมก็บอก 3-4 วันครั้งเออนั่นแหละสิทำไมเรื่องของการท้องผูกเนี่ยมันมีปัจจัยต่างๆเนี่ยที่มารวมกันนะซึ่งเรายังรู้ไม่หมดหรอกแต่ว่าปัจจัยนึงที่สำคัญคือเรื่องของแบคทีเรียที่อยู่ในลำไส้ใหญ่เขาว่าเริ่มต้นเนี่ยตั้งแต่เขาเริ่มเป็นเด็กมาจนถึงผู้ใหญ่เนี่ยเขามีแบคทีเรียที่ดีไหมเขามีอาการถ่ายที่ปกติคือสบายเนี่ยมาตลอดชีวิตไหมบางคนไม่ใช่อย่างนั้นเราเคยพูดเรื่องของแบคทีเรียในลำไส้ใหญ่เนี่ยว่าแต่ละคนเนี่ยต่างกันเนื่องจากว่าตอนที่เริ่มเกิดเนี่ยนะ
มันมีปัจจัยอะไรบ้างที่จะทำให้แบคทีเรียเข้าไปอยู่ในตัวเขาเขามีการศึกษาแม้กระทั่งว่าพยาบาลที่ทำคลอดเนี่ยก็เป็นคนที่จะเริ่มต้นให้แบคทีเรียกับเด็กเล็กๆด้วยซ้ำซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่มันเลี่ยงลำบากมากเลยหรือว่าจัดการลำบากมากอย่างไรก็ตามเนี่ยเวลาเด็กที่ออกมาใหม่ๆเนี่ยถ้ากินนมแม่แล้วถ่ายได้คือเขาจะดูเลยว่าเด็กจะถ่ายได้ไหมถ้าถ่ายได้ดีก็เบาใจแต่ถ้าถ่ายลำบากเนี่ยจะต้องมีการจัดเรื่องนมว่าจะเป็นนมแบบไหนบางทีเนี่ยนมต่างยี่ห้อกันก็ทำให้เด็กถ่ายไม่เหมือนกันอันนี้เป็นเรื่องของระบบภายในลำไส้ใหญ่เลยนะฮะค่ะจากที่อาจารย์พูดมาเนี่ยก็แสดงว่าอาการท้องผูกซึ่งอาจจะเป็นเรื้อรังเพราะดิฉันเคยเห็นหลายคนนะคะอย่างเพื่อนรุ่นพี่ดิฉันเนี่ยเป็นสาวโสดนะอาจจะมีพฤติกรรมการกินที่ไม่เป็นเวลาด้วยรวมถึงการกินที่ไม่หลากหลายด้วยการทำงานที่อาจจะเอาเวลาส่วนตัวไปมากด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เป็นผลของความเกี่ยวเนื่องของอาการท้องผูกกับความเสี่ยงเจ็บป่วยเป็นมะเร็งลำไส้หรือทวารหนักไหมคะอาจารย์คือท้องผูกเป็นมะเร็งไหมอันนี้ยังตอบยากนะฮะแต่ว่าจะมีงานวิจัยเล่าให้ฟังแน่ๆเนี่ยคือกินใยอาหารหรือกินผักผลไม้เนี่ยน้อยอันนี้มีความเสี่ยงมากที่จะท้องผูกแต่บางคนก็ไม่เป็นนะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นนะฮะคือปัจจัยอื่นๆเนี่ยที่อาจจะทำให้ท้องผูกนอกจากผักและผลไม้เนี่ยก็คือรูปแบบการกินอาหารเช่นบางคนเนี่ยกินอัลตราโปรเซสฟู้ดซึ่งเขาใช้คำว่ามันเป็นอาหารที่มีการแปรรูปสูงมากจนมองไม่เห็นสภาพเดิมของวัตถุดิบนะเช่นแป้งสาลีเนี่ยถ้ากินแป้งสาลีขาวๆเนี่ยอันนั้นเป็นอัลตราเพราะว่าอะไรเพราะว่าแป้งเนี่ยบดละเอียดหมดเลยใยอาหารเนี่ยไม่มีเหลือแล้วขาดหมดแต่ถ้าเป็นแป้งสาลีที่หรือโฮมเมดที่เขาใช้ข้าวสาลีไม่ขัดขาวอ่ะอันนั้นที่ปรับหนุนเป้าออกมาแล้วก็เอาสีครับอันนั้นจะมีใยอาหารเหลือเยอะเพราะฉะนั้นการเลือกอาหารนี่ก็สำคัญหลายคนอาจจะเคยสังเกตว่าถ้ากินอาหารไขมันสูงเช่นขาไก่ชุบแป้งทอดโอกาสจะท้องผูกเยอะขึ้นนะถ้าไม่กินผักหรือไม้ให้มากขึ้นเพราะว่าไขมันก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลแต่ว่าถามว่าอธิบายว่ายังไงก็พูดยากนะอันนี้เป็นเรื่องที่เขาต้องศึกษาต่อแต่มีประเด็นเกี่ยวกับการออกกำลังกายทุกครั้งที่ขาดการออกกำลังกายบ่อยๆติดต่อกันหลายวันเนี่ยผมมีปัญหาพอสมควรเลยคือการออกกำลังกายเนี่ยมันทำให้อวัยวะนี่ได้ขยับขยื่นหมดทั้งท้องเราก็ได้อย่างผมขี่จักรยานเนี่ยนึกว่าใช้ขาอย่างเดียวเหรอไม่ใช่นะใช้หน้าท้องด้วยนะใช้กำลังแขนด้วยนะเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายนี่สำคัญกินน้ำน้อยหรือว่าบางคนเนี่ยกลัวห้องน้ำสาธารณะมันสกปรกไม่ยอมเข้าไปถ่ายในห้องน้ำเช่นศูนย์การค้าซึ่งกลัวการติดเชื้อซึ่งอันนี้ผมก็ว่ามันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะผมเองก็เป็นคนที่ไม่จำเป็นผมก็ไม่ถ่ายข้างนอกแต่บังเอิญเนี่ยผมถ่ายตอนเช้าได้ทุกวันเพราะว่าผมกินน้ำเยอะแล้วก็ตื่นเช้ามาเนี่ยผมจะดื่มน้ำก่อนแปรงฟันเป็นความคิดของบางคนที่เขาอธิบายว่าเขาทำให้เขาไม่ท้องผูกแต่ในหลักการเนี่ยผมว่าเป็นเพราะว่าในปากเราเนี่ยมันมีแบคทีเรียอยู่บ้างพอสมควรช่วงกลางคืนนะพอเรากินน้ำเข้าไปเนี่ยแบคทีเรียมันก็ลงไปลำไส้ใหญ่ได้แบคทีเรียลงเพิ่มคล้ายๆกับคนที่กินพวกโยเกิร์ตหรือกินนมเปรี้ยวอ่ะอีกอันนึงที่สำคัญเลยกินยาปฏิชีวนะคือการกินยาปฏิชีวนะก็มีผลทำให้ท้องผูกได้เหรอคะอาจารย์ก็ยาปฏิชีวนะเนี่ยมันยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียใช่ไหมค่ะบางครั้งเนี่ยบางส่วนมันหลงเหลือลงไปลำไส้ใหญ่มันก็ฆ่าแบคทีเรียแบคทีเรียไม่สมดุลก็ทำให้เกิดอาการท้องผูกได้เคยมีคนแนะนำเหมือนกันว่าอย่างที่อาจารย์แนะนำว่าให้กินอาหารที่มีใยอาหารสูงผักผลไม้เยอะๆแก้อาการท้องผูกหรือทำวิธีการต่างๆมาแล้วก็ยังไม่หายท้องผูกดิฉันเคยท้องผูกนะสมัยที่เป็นเด็กๆอะค่ะอาจารย์อาจจะเป็นเพราะว่าไม่แน่ใจอะค่ะว่าตอนนั้นอยู่ต่างจังหวัดจริงๆตอนเด็กก็กินเยอะนะหรือกินเยอะไปก็เลยท้องผูกอาจารย์เด็กจังหวัดกินผักเยอะอยู่แล้วนะเพราะว่าเขาปลูกผักเองแต่ครั้งนี้ผมเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเก่าพอสมควรเลยนะตอนสมัยเรียนเนี่ยที่เขาบอกว่าถ้าท้องผูกแล้วไปหาหมอทั่วไปเนี่ยหมอก็จะบอกให้กินผักผลไม้ซึ่งกินแล้วอาจจะหายหรือไม่หายแต่ว่าถ้าไปเจอหมอที่เชี่ยวชาญเรื่องท้องผูกเนี่ยนะหมอจะแนะนำให้กินธัญพืชที่ไม่ขัดสีเช่นข้าวกล้องก็มีเหตุผลอธิบายเขาบอกว่าถ้าเป็นผักผลไม้ทั่วไปเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันจะมีพวกใยอาหารที่เราเรียกว่า soluble fiber เยอะความหมายของ soluble fiber คือเป็นใยอาหารที่เวลาโดนน้ำแล้วจะพองเช่นเม็ดบางรักเนี่ยจะเห็นว่ามันพองขึ้นมาใช่ไหมฮะลักษณะแบบเนี้ยเวลาเรากินเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็ช่วยอุ้มน้ำดีแต่พอถึงลำไส้ใหญ่เนี่ยแบคทีเรียจะกินมันได้พอกินไปแล้วเนี่ยความเป็นใยอาหารความสามารถในการอุ้มน้ำให้อุจจาระ
ก็หายไปเพราะว่าแบคทีเรียกินไปหมดแล้วค่ะแต่ถ้ากินพวก insoluble fiber ซึ่งมีมากในพวกกากใยที่ติดอยู่กับข้าวกล้องหรือว่าก้านผักคะน้าเงี้ยหรือก้านผักกะหล่ำปลีเงี้ยซึ่งไอ้พวกนี้แบคทีเรียกินไม่ได้มันก็จะมีความสามารถในการอุ้มน้ำอยู่ก็จะทำให้อุจจาระเนี่ยนิ่มขึ้นค่ะอุจจาระเนี่ยถ้าเราถ่ายได้ครั้ง2ครั้งเป็นประจำเนี่ยจะไม่ค่อยแข็งแต่ถ้าอยู่ในลำไส้ใหญ่นานๆจะมีการดูดน้ำออกกลับเข้าไปในตัวเราเนี่ยทำให้อุจจาระแข็งขึ้นนะซึ่งอันนี้ทำให้ถ่ายยากอันนี้ก็คือวิธีการแก้ไขปัญหานะคะอาจารย์แต่สำหรับใครหลายคนที่มีอาการท้องผูกบ่อยๆแล้วแก้ไม่ถูกจุดหรือว่ายังท้องผูกอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยมันมีสมมติฐานในด้านการวิจัยอะไรไหมที่บอกว่าอาการท้องผูกอาจจะไปเกี่ยวพันกับมะเร็งลำไส้ใหญ่หรือว่าทวารหนักอะค่ะอาจารย์คือเรื่องนี้นะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะว่าเคยมีการประชุมวิชาการอันหนึ่งของ American College of Gastroenterology เป็นสมาคมวิชาชีพของอเมริกาเลยเมื่อวันที่22ตุลาคม2012ที่เมืองลาสเวกัสเขารายงานผลการศึกษาเรื่องความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่และเนื้องอกที่ไม่ร้ายแรงในผู้ป่วยที่มีอาการท้องผูกเรื้อรังเชื่อมโยงอาการท้องผูกเรื้อรังนะของคนอเมริกันเนี่ยประมาณ 28,000 กว่าคนกับมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักนะโดยมีกลุ่มควบคุมอีก 86,000 อ่ะพบว่าเนื้องอกไม่ร้ายแรงและมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยพบได้บ่อยในผู้ป่วยที่มีอาการท้องผูกเรื้อรังอันนี้เนี่ยก็บอกว่าการที่มันมีความเสี่ยงสูงขึ้นเนี่ยสูงไป 1.78 เท่าของคนผู้ป่วยธรรมดาค่ะงานวิจัยนี่มันก็ตรงกับจริตของเราอ่ะที่บอกว่าท้องผูกน่าจะเสี่ยงต่อมะเร็งลำไส้ใหญ่มาในปี2022มีการตีพิมพ์บทความเรื่องอาการท้องผูกเรื้อรังเป็นปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งลำไส้ใหญ่ในวารสาร Clinical Gastroenterology and Hepatology ซึ่งเป็นการศึกษาที่สวีเดนครั้งแรกเนี่ยศึกษาคนอเมริกันแต่ครั้งหลังเนี่ยศึกษาคนสวีเดนระบุว่าอาการท้องผูกไม่เกี่ยวข้องกับมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงมันเป็นอย่างนั้นอ่ะคืออันนี้เขาก็ศึกษาคนประมาณ 40,000 คนแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยในบทความที่ผมไปอ่านเนี่ยเขาก็ยังบอกว่าอย่าท้องผูกนะพยายามอย่าท้องผูกไว้ความจริงอันนึงที่น่าสนใจคือคนอเมริกันคนสวีเดนเนี่ยกินอาหารต่างกันแน่ค่ะนะไม่เหมือนกันหรอกคนอเมริกันเนี่ยความที่เขามีความหลากหลายในเชื้อชาติเขาก็กินอาหารที่ผสมผสานอ่ะคือหมายความว่าคนอเมริกันเนี่ยพอมีหลายเชื้อชาติที่มารวมกันอาจจะมีอาหารที่หลากหลายมากกว่าคนสวีเดนอย่างนั้นเหรอคะอาจารย์ใช่คนสวีเดนนี่กินผักน้อยนะเพราะเขาเป็นประเทศหนาวมากอะแล้วผักเขาก็ต้องซื้อจากที่อื่นซึ่งมันก็แพงได้ขณะที่อเมริกาเนี่ยปลูกผักเองได้ในรัฐตอนใต้หรือตอนทางตะวันตกซึ่งไม่หนาวมากนะคนนิวยอร์กเนี่ยหน้าหนาวเนี่ยหิมะตกแต่มีผักกินตลอดเวลาเพราะว่าอะไรเขาส่งมาจากทางด้านแคลิฟอร์เนียหรือมาจากทางเท็กซัสเนี่ยมีผักกินเพราะฉะนั้นอาหารเขาก็มีความหลากหลายมีอาหารไทยอาหารญี่ปุ่นเกาหลีเข้าไปคนอเมริกันกินกิมจิกินส้มตำได้แล้วคนสวีเดนจะไปกินอะไรเขาก็กินสเต็กอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่สวีเดนเนี่ยอาจจะกินและดูเหมือนว่าท้องผูกแต่เขาอาจจะกินจะถ่ายกันแล้วเราไม่รู้แต่ส่วนใหญ่นะบางครั้งอาจจะไม่ได้ถามแต่จะมีคราวหน้าผมจะคุยเพิ่มอีกเรื่องนึงคือมีคนที่เขาศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการท้องผูกกับมะเร็งเนี่ยเขาถามเรื่องการกินยาถ่ายด้วยซ้ำนะอันนี้จะเป็นอีกเรื่องนึงแต่เรื่องนี้เราจะเห็นว่าอาการท้องผูกกับมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยการวิจัยมันแย้งกันแต่ทั้งสองเรื่องเนี่ยจะบอกเลยว่าอย่าท้องผูกเพราะว่าท้องผูกเนี่ยอันนึงที่สำคัญคืออาหารของเราเนี่ยจากอาหารเนี่ยมันจะอยู่ในลำไส้ใหญ่นานแล้วเป็นที่รู้กันว่าการขับถ่ายเนี่ยเป็นการขับสารพิษออกจากร่างกายด้วยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราถ่ายช้าสารพิษจะสัมผัสกับผนังลำไส้ใหญ่เรานานขึ้นซึ่งเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งคนเราทุกคนเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งมากบ้างน้อยบ้างพันธุกรรมสำคัญนะคนทางเอเชียเนี่ยเราบอกว่าพันธุกรรมไม่ค่อยเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ทั้งที่ความจริงเป็นเพราะว่าคนทางเอเชียกินผักผลไม้มากกว่าฝรั่งเยอะค่ะอาจารย์คะจาก2บทความที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาทั้งของฝั่งอเมริกาแล้วก็ของสวีเดนผลการศึกษาของอเมริกาบอกว่าอาการท้องผูกมันสัมพันธ์กับการเจ็บป่วยเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักสูงขึ้น 1.78 เท่าส่วนสวีเดนบอกว่าอาการท้องผูกไม่ได้สัมพันธ์อะไรเลยกับการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่กับทวารหนักการศึกษาที่มันขัดแย้งเหล่านี้เนี่ยมันจะระบุถึงความเชื่อมโยงในอนาคตได้ไหมว่าผู้ป่วยที่มีอาการท้องผูกเรื้อรังเนี่ยมันยังจำเป็นจะต้องมีการแก้ไขปัญหาอย่างเช่นทั้งการกินหรือแบคทีเรียในลำไส้อะไรอยู่ไหมคะอาจารย์
งานวิจัยเรื่องแบบนี้นะเป็นเรื่องที่ต้องรอยาวพอสมควรเพราะว่ามันมีปัจจัยที่มาจากเชื้อชาติปัจจัยจากพฤติกรรมการกินปัจจัยเรื่องอื่นๆเรื่องความรู้เรื่องการระวังตัวเองเรื่องการออกกำลังกายอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องมากเพียงแต่ว่าข้อสรุปส่วนใหญ่ตอนนี้ซึ่งมันก็เหมือนกับที่เราเรียนมาตั้งแต่สมัยเรายังเด็กๆเนี่ยก็คือว่าอย่าท้องผูกไม่ท้องผูกได้ก็คือกินผักผลไม้ให้มากหน่อยกินน้ำให้เยอะหน่อยบางคนจะมีความรู้สึกว่าถ้ากินน้ำน้อยเมื่อไหร่ท้องผูกทันทีอันนี้ก็จริงสำหรับผมเหมือนกันคือผมก็ต้องกินน้ำเยอะอาการท้องผูกเนี่ยมันเกี่ยวข้องในส่วนของด้านพิษวิทยายังไงบ้างคะอาจารย์ถ่ายช้าสารพิษที่เราขับออกจากร่างกายเนี่ยไปอยู่ในลำไส้ใหญ่อยู่ในอุจจาระเนี่ยในอุจจาระจะมีแบคทีเรียเยอะพอสมควรแบคทีเรียบางอย่างเนี่ยจะปล่อยเอนไซม์ออกมาทำให้สารพิษที่ถูกกำจัดแล้วเนี่ยถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นสารพิษกลับไปใหม่ได้เวลาเราขับสารพิษบางอย่างออกจากร่างกายเนี่ยเราเอาน้ำตาลหรือเอากรดอะมิโนหรือเอาสารเคมีอื่นกลูตาไทโอนอะไรก็ตามเนี่ยนะไปต่อกับสารพิษเพื่อขับออกแบคทีเรียบางอย่างเนี่ยสร้างเอนไซม์มาย่อยเอาส่วนที่เราต่อเข้าไปเนี่ยออกแล้วสารพิษก็ดูดซึมกลับใหม่เข้าไปทางผนังเซลล์ของลำไส้ใหญ่ไปกระตุ้นให้ผนังลำไส้ใหญ่นะกลายเป็นมะเร็งได้อันนี้เป็นสมมติฐานที่เขาพิสูจน์ในสัตว์ทดลองได้นะต้องรอการศึกษาต่อว่าในคนจะเป็นถึงอย่างนี้ไหมแต่ว่าในสัตว์ทดลองเนี่ยเห็นชัดพอสมควรนะฮะดังนั้นเนี่ยเราจึงพยายามที่จะบอกว่าทานกีฬาให้ได้วันละครั้งหรือสองครั้งค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อสามารถนำข้อมูลที่เราพูดคุยกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดานัมภัยนักพิษวิทยาและนักวิจัยไปประกอบการตัดสินใจได้มาถึงช่วงท้ายของรายการวันนี้ค่ะมีเรื่องของยาดมสมุนไพรมาฝากกันตอนนี้ยาดมสมุนไพรไทยเนี่ยเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวฮิตที่จะซื้อไปฝากญาติพี่น้องในประเทศของเขามากเลยนะคะดิฉันเห็นคลิปหลายๆคลิปเนี่ยบอกว่าคนต่างชาติทึ่งมากแล้วก็ชอบยาดมแผนโบราณของไทยมากแล้วก็ถูกผลิตขึ้นมาเป็นของฝากขายดีมากๆด้วยนะคะยาดมสมุนไพรไทยมีมาแต่โบราณค่ะซึ่งหลักฐานสันนิษฐานว่ามีปรากฏชัดในสมัยรัชกาลที่5โดยเจ้าจอมสดับลดาวันเจ้าจอมในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้คิดค้นยาดมส้มโอมือซึ่งเป็นเครื่องหอมที่ทำขึ้นเพื่อใช้ดมแก้วิงเวียนปวดหัวหรือบรรเทาอาการคัดจมูกเป็นหวัดทำมาจากเปลือกส้มโอมือมาผสมกับเครื่องเคลาแล้วก็บรรจุลงกระปุกเหล็กเล็กๆสีเงินหรือสีทองแล้วก็เจาะรูด้านบนไว้ด้วยเพื่อสูดดมแล้วก็มีฝาปิดนอกจากนี้นะคะยังมีตราสัญลักษณ์รูปซอสามสายและชดาคู่กันด้วยซึ่งถือเป็นเครื่องหมายทางการค้าของยาดมส้มโอมือสูตรเจ้าจอมสดับซึ่งเป็นยาดมต้นตำรับของชาววังแท้ๆนะคะยาดมสมุนไพรในปัจจุบันมีการใช้กันอย่างแพร่หลายค่ะมีการปรับสูตรทำไม่ยุ่งยากและหาวัตถุดิบได้โดยทั่วไปหลายคนสนใจวิธีการพึ่งตนเองจึงสามารถทำยาดมใช้เองที่บ้านอย่างเช่นสมุนไพรที่นำมาใช้ทำยาดมยกตัวอย่างนะคะ1. สมุนไพรแห้งที่มีกลิ่นหอมเช่นกระวานกานพลูปวยกั๊กพริกไทยดำลูกผักชีและอบเชย 2. สารให้กลิ่นหอมก็ได้แก่การบูนเมนทอลเกร็ดสะระแหน่พิมเสนและน้ำมันยูคาลิปตัส 3. ก็คือขวดสำหรับใช้ใส่ยาดมสมุนไพรวิธีการทำก็ง่ายๆค่ะก็ต้องชั่งตวงวัดในส่วนที่เป็นส่วนประกอบสมุนไพรแล้วก็เครื่องหอมต่างๆแต่ละสูตรก็แตกต่างกันออกไปนะคะเมื่อช่างตวงวัดสูตรผสมยาดมและเครื่องหอมได้แล้วเนี่ยก็นำมาบรรจุใส่ตลับใส่ขวดใส่กล่องยาดมแล้วก็ปิดฝาใช้ได้นะคะอันนี้เป็นข้อมูลจากสำนักงานข้อมูลสมุนไพรมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะแต่คุณผู้ฟังคะในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นสินค้าของที่ระลึกเรียกว่าเป็นของส่งออกแล้วเนี่ยนะคะมันก็ควรจะต้องมีเครื่องหมายหรือมาตรฐานอะไรที่พอจะทำให้ผู้บริโภคได้มั่นใจว่าถ้าซื้อยาดมยี่ห้อนั้นไปแล้วเนี่ยมันจะดีและไม่เกิดอันตรายถูกต้องไหมคะมีข้อมูลจากนิตยสารฉลาดซื้อคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกซื้อยาดมมาฝากค่ะเพราะว่าเขามีการไปสำรวจตลาดยาดม
หลากหลายยี่ห้อนะคะคุณผู้ฟังเยอะมากเลย15ตัวอย่าง13ยี่ห้อดิฉันเห็นรูปแล้วก็หลายๆยี่ห้อดิฉันเคยใช้ทั้งยาดมส้มโอมือนะสมุนไพรในกระปุกต่างๆซึ่งคำบรรยายในฉลากของยาดมเนี่ยมีการระบุฉลากเช่นเป็นยาแผนโบราณยาสามัญประจำบ้านยาใช้ภายนอกเป็นยาแผนไทยยาใช้เฉพาะที่และมีราคาที่แตกต่างกันค่ะคุณผู้ฟังเช่นหลัก14บาทไปจนถึง65บาทก็มีแต่มีข้อสังเกตนะคะตัวอย่างที่แสดงข้อความที่ควรมีบนฉลากที่มีไว้ไม่ครบค่ะก็คือไม่มีชื่อทางการค้ากำกับไว้หรือไม่มีเลขทะเบียนตำรับยาไม่ระบุปริมาณของยาที่บรรจุไม่ระบุเลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิตยาไม่ระบุจังหวัดที่ตั้งสถานที่ผลิตยาไม่ระบุวันเดือนปีที่ผลิตยาไม่ระบุคำว่ายาใช้ภายนอกหรือยาใช้เฉพาะที่ด้วยตัวอักษรสีแดงที่เห็นได้ชัดซึ่งมีคำแนะนำถ้าจะเลือกซื้อยาดมสมุนไพรไทยมาใช้ว่ายาดมสมุนไพรเนี่ยจัดเป็นยาแผนโบราณซึ่งถ้าหากผลิตเพื่อจำหน่ายจะต้องทำการขึ้นทะเบียนเพื่อเป็นตำรับยาแผนโบราณให้ถูกต้องโดยไม่บังคับเนื่องจากว่ามีส่วนประกอบและลักษณะของการใช้สูตรดมเพื่อแก้อาการวิงเวียนคัดจมูกคล้ายกันเพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยถ้าคุณจะไปเลือกซื้อยาดมควรจะเลือกซื้อยาดมสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใช้ดมที่มีเลขที่ทะเบียนยาถูกต้องหรือมีสัญลักษณ์ยาสามัญประจำบ้านหรืออย่างน้อยๆนะคะควรจะต้องมีการบอกแหล่งผลิตที่ได้รับอนุญาตเลือกซื้อจากแหล่งจำหน่ายที่น่าเชื่อถือได้เช่นร้านขายยาเป็นต้นถ้าเกิดว่าสูตรยาดมนั้นมีการผสมการบูนด้วยการบูนเป็นสารกระตุ้นในระบบประสาทชนิดหนึ่งที่ทำให้เกิดการเสพติดได้นะคุณผู้ฟังหากสูดดมกลิ่นที่มีความเข้มข้นของการบูนบ่อยๆอาจจะทำให้แพ้หรืออักเสบได้จึงไม่ควรสูดดมติดต่อกันเป็นเวลานานแนะนำไว้นะคะว่าถ้าเกิดใครชอบกลิ่นการบูนเนี่ยสูดดมได้แต่ไม่ควรจะสูดดมเป็นเวลานานนะคะและถ้าเกิดว่ายาดมพวกยาหมองน้ำหรือแม้แต่จะเป็นยาดมที่ใช้สูดดมทางจมูกเนี่ยคุณก็ต้องระวังด้วยนะเพราะบางทีการเอายาดมไปใกล้ๆจมูกหรือรูจมูกเนี่ยมันก็อาจจะไปสัมผัสถูกกับบริเวณริมฝีปากด้วยเพราะว่ามันใกล้กันใช่ไหมหรือแม้แต่บางคนเนี่ยเผลอเอายาดมเนี่ยไปเฉียดรอบดวงตาหรือบริเวณที่มีผิวหนังอ่อนบางครั้งอาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองได้ก็ควรจะงดเว้นนะคะไม่เอายาดมไปสัมผัสริมฝีปากหรือรอบดวงตาและควรจะเก็บให้พ้นจากมือเด็กด้วยการสูดดมนานๆบ่อยๆอาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองจมูกและทางเดินหายใจได้ควรจะใช้ยาดมหรือดมยาดมเนี่ยเท่าที่จำเป็นจริงๆหากใช้แล้วเกิดความผิดปกติต้องหยุดใช้ทันทีหรือปรึกษาแพทย์มีคำแนะนำจากผู้ผลิตบางรายบอกว่าหากกลิ่นยาดมสมุนไพรเริ่มจางแล้วให้นำไปตากแดดจะทำให้กลิ่นสมุนไพรกลับมาหอมขึ้นก็ลองทำดูว่าจริงหรือไม่เพราะบางคนซื้อยาดมมาอันหนึ่งแล้วก็อาจจะลืมทิ้งไว้ในกระเป๋าไหนก็ไม่รู้ไปเจออีกทีเอ้าก็ไม่รู้ว่าซื้อมาเมื่อไหร่มันอาจจะซื้อมาเป็นปีแล้วก็ได้กลิ่นมันจางไปแล้วก็ทิ้งไปเถอะเราก็ไม่รู้ว่าสมุนไพรแห้งที่บรรจุอยู่ข้างในนั้นเนี่ยมันมีความชื้นมันโดนแดดมันเกิดเชื้อราบ้างหรือเปล่าเกิดสูดดมไปแล้วเกิดเชื้อรามันฟุ้งขึ้นมาก็เท่ากับว่าเราสูดดมเชื้อราไปด้วยนะคะอันนี้เป็นคำแนะนำการเลือกซื้อยาดมสมุนไพรจากนิตยสารฉลาดซื้อนี่คือทั้งหมดของรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะหมดเวลาลงแล้วดิฉันชนาธิปไพรพงศ์ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube thaipbspodcast ฟังทางแอปพลิเคชัน thaipbspodcast Spotify Google Podcast Podbean SoundCloud และ Apple Podcast กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTubeไทย PBS Podcast แค่ฟัง
ความคิดก็ดังขึ้น